สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องความเพียรของมหาบุรุษพึงพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจเข้ามาภายในให้ได้ให้นึกว่าเวลานี้เรามารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ก็เพื่อฝึกจิตดวงเดียวนี้แหละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นใดแต่ก็ต้องฝึกกายด้วยถ้ากายหวั่นไหวไปมาอยู่จิตก็สงบไม่ได้เพราะนั้นต้องฝึกนั่งนิ่งนิ่งให้ได้อย่าให้กายมันหวั่นไหวไปมาการที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอนั่นแสดงว่าจิตใจมันไม่ตั้งมั่นลงมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าใจมันตั้งมั่นลงไปแล้วกายมันก็นิ่งเป็นงั้นดังนั้นความประสงค์เบื้องต้นแห่งการฝึกก็เพื่อให้มันนิ่งนี่แหละทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งใจมันจิตใจนี่มันวนไว้มาอยู่เสมอแหละแต่ก่อนมานะมันลุกลี้ลุกลนมันคิดไปโน่นคิดมานี่ไอ้ที่มันคิดอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะมันยังไม่รู้จริงถ้ามันรู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะไม่คิดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ทราบจะเอามาคิดทำไมคิดได้มันก็ไม่ได้อะไรเป็นแก่นเป็นสารผู้รู้จริงทั้งหลายท่านจึงหยุดคิดก็คิดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นทุกข์เปล่าๆเนี่ยในเบื้องต้นนี่เราต้องฝึกคิดฝึกให้จิตมันนิ่งซะก่อนให้กายมันนิ่งทำอย่างไรมันจะนิ่งได้เราก็เอาแหละอดทนนั่นแหละทางมันจะนิ่งได้นะมันอยากเคลื่อนไหวไปมาไงก็ไม่ไปตามมันมีสติห้ามจิตไว้ระมัดระวังความง่วงบางคนนั่งภาวนาเข้าไปกับมีแต่จะหลับไปอย่างเดียวไม่ได้ตั้งสติห้ามความง่วงความเหงาเลยนิสัยตนมีอย่างนั้นแล้วก็ไปตามนิสัยไปเลยไม่ดัดแปลงอันนี้ก็ไม่ดีมันเป็นเหตุให้ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะมาละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้มัวแต่นั่งง่วงนั่งหลับอยู่เฉยๆดังนั้นเราต้องปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่เสมออย่าให้มันเข้าสู่ความง่วงอย่าให้ความง่วงมาครอบงำได้กิเลสตัวนี้นะว่าสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอย่าไปเข้าใจเป็นของดีนะนั่งหลับอ่ะ
็นอันตรายต่อสมาธิเป็นอันตรายต่อปัญญาปัญญาเกิดไม่ได้คนเรานั่นที่ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะขาดปัญญานั่นเองการที่ขาดปัญญาก็เพราะไม่ฝึกใจให้สงบอย่างหนึ่งการที่ฝึกใจให้สงบไม่ได้ก็เพราะไม่สำรวมในศีล ความไม่สำรวมในศีลก็นับว่าเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าเห็นทุกข์เห็นภัยในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเช่นนี้แล้วก็พึ่งพากันพยายามสำรวมในศีลให้ได้อย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้านะมันก็ควรจะทำได้อะไรก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อนั่นแหละเมื่อความเชื่อมันอ่อนๆการทำความดีมันก็อ่อนไปตามกัน ถ้าความเชื่อมันแรงกล้าการกระทำความดีใดๆมันก็เข้มแข็งไปตามกันดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นน่ะตั้งความเชื่อลงในใจในฐานทั้งสี่คือความเชื่อเบื้องต้นนี่ก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยถ้าใครไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นก็จะไม่เชื่ออย่างอื่นต่อไปเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้จริงๆคือพระองค์ละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่ในพระทัยแม้แต่น้อยเดียวนี่เราจะต้องเชื่อ 100% เลยทีเดียวหรือว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งอ่ะเชื่อว่าพระองค์นั้นอ่ะสร้างบารมีมาในสงสารนี่ก็เพื่อที่จะละความชั่วออกจากกายวาจาใจนี้ให้หมดแล้วจะทำกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในพระทัยของพระองค์จนเต็มบริบูรณ์ เมื่อพระองค์สร้างบารมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมหากัปเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์เจ้าจึงได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในตระกูลกษัตริย์เมืองกบิลพัสดุ์ทรงพระนามว่าพระสิทธัตถะราชกุมารนี่ธรรมดาคนผู้มีบุญมันก็มีสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างไม่เช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นผู้มีบุญมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้มีเกียรติผู้มีบุญทั้งหลายก็จะไม่เคารพนอบน้อมโดยถือว่าตนนั้นยังมีบุญมากกว่ามันเข้าใจไปอย่างนั้นถ้าคนผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลายยอมรับรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายจริงๆเพราะว่าเกิดในตระกูลกษัตริย์ด้วยและโภคสมบัติใดก็ไม่อดไม่อยาก
ลาภยศสรรเสริญอันใดก็หลั่งไหลมาเมื่อเสด็จออกบวชแล้วภาคเพียรพยายามไปก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจริงๆดังจะเห็นได้จากที่พระองค์สละราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างออกบวชไปแล้วก็ไม่ได้ไปแสวงหาอามิสสุขใดๆแสวงหาตั้งแต่ทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นทีแรกพระองค์ก็บิณฑบาตมาฉันตามปกติธรรมดาเที่ยวหาอยู่ในศูนยาคารบ้านเรือนว่างสมัยนั้นยังไม่มีคนนับถือเท่าไรเที่ยวหาอยู่ตามถ้ำตามลูกขมูลไปอย่างนั้นแหละมักน้อยสันโดษตามมีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่ซึ่งมีปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าเป็นผู้ติดตามไปอุปถัมภ์ประทากขั้นเมื่อพระองค์พยายามบำเพ็ญไปทางอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สามารถจะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ดังนั้นจึงมาคิดอดนอนผ่อนอาหารไปอดนอนผ่อนอาหารไปเรื่อยๆจนร่างกายนี้สู้ผอมลงไปโดยลำดับในที่สุดก็อดไม่ฉันเสียเลยร่างกายนี้มันเป็นอยู่ด้วยอาหารเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็สู้ผอมลงไปหมดมีแต่หนังติดกระดูกนุ่นถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณผลสุดท้ายก็กั้นลมหายใจเข้าออกโดยเข้าใจว่ามันเป็นกับลมนี่มั้งมันถึงไม่ได้ตรัสรู้เอ้ากั้นลมหายใจเข้าออกก็ไม่ได้ตรัสรู้เป็นนั้นว่าความเพียรของมหาบุรุษในโลกนี้ไม่มีใครจะเท่าเทียมกับพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ไม่มีเพราะว่าความเพียรเกี่ยวกับการกั้นลมหายใจเข้าออกนี่มันใกล้ต่อความตายจริงๆแต่พระองค์ก็ไม่กลัวตายแต่เมื่อกั้นลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วเห็นว่าไม่เป็นทางตรัสรู้แล้วก็ถอยพระองค์ไม่งมงายจนถึงกับว่าให้ตัวตายไปเสียเพราะเปล่าเมื่อทดลองดูวิธีใดมันไม่ได้ผลแล้วพระองค์ก็ถอยก็หาวิธีใหม่ธรรมดาผู้ฉลาดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละผลสุดท้ายก็ทรงพระดำริว่าความเพียรภาคเพียรพยายามของเรานี่ก็นับว่าถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ทางไหนหนอจะเป็นทางตรัสรู้นี่พระองค์ก็ทรงรำพึงถึงพระบารมีธรรมที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติว่าเราสร้างบุญบารมีมานี่ก็มุ่งหวังว่าเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นหนอบุญบารมีจึงไม่มาแนะหนทางตรัสรู้ให้เราบ้างพอทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็สงบนิ่งอยู่ในขณะนั้นก็เกิดนิมิตขึ้นมาปรากฏว่ามีผู้มาดีดพินถวายให้ฟังพอดีดสายทีแรกนี่มันยานเกินไปเสียงก็ไม่ดังไพเราะทีนี้ก็เอาสายอื่นมาดีดเข้า
สายที่สองนี่มันเคร่งเกินไปพอดีดเข้าไปทีเดียวเท่านั้นสายขาดไปเลยอ้าวต่อไปก็เป็นสายที่สามเอามาดีดสายนี้มันไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปพอดีดเข้าก็มีเสียงดังไพเราะเพราะพิ้งพระองค์เห็นนิมิตทั้งสามประการนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาดูก็รู้ได้ว่าสายพินที่แรกนั้นมันคล้ายกับว่าพระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยานี่แหละถ้าไม่หยุดแล้วก็มีหวังตายเหมือนกับสายพินที่มันเคร่งเกินไปนั้นพอดีดเข้าทีเดียวก็ขาดเลยวันนี้สายพินสายที่สองนั้นเทียบได้กับนักบวชบางพวกบางเหล่าปฏิบัติย่อหย่อนปฏิบัติเพื่อกามคุณพรากตนจากกามคุณตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นแต่จิตใจยังใฝ่ฝันในกามคุณอยู่ยังชื่นชมยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆอยู่เช่นนี้นี่บุคคลจะทำความเพียรอย่างเผ็ดร้อนเท่าไรก็ตามแต่ถ้าใจยังผูกพันอยู่ในกามคุณนั้นก็ไม่มีทางที่จะตรัสรู้ได้เหมือนอย่างพินสายที่สองนี่แหละเมื่อสายพินมันยานอย่างนั้นน่ะดีดอย่างไรมันก็ไม่ดังไพเราะคนก็ไม่ปรารถนาที่จะฟังก็ฉะนั้นแหละมันนี้พินสายที่สามนั่นสายมันไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไป พอดีเข้าเสียงก็ดังไพเราะอันนี้เทียบได้กับบุคคลผู้ต้องการบรรลุถึงอริยสัจธรรมได้นั่นก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจของตนนี่ให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือให้ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติสายกลางไม่ให้หย่อนยานเกินไปแล้วก็ไม่ให้เคร่งเกินไปให้พอดีเนี่ย การรักษาศีลการสำรวมกายวาจาไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทพุทธบัญญัติต่างๆอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเคร่งเกินไปเป็นเรื่องพอดีเพราะว่าพุทธบัญญัติต่างๆเหล่านั้นทรงบัญญัติห้ามความประพฤติของคนเราเนี่ยให้สม่ำเสมอไปอย่าให้มันตรึงเกินไปถ้ามันตรึงเกินไปแล้วมันก็ทำให้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่ถ้ามันตรึงเกินไปนะมันเป็นเหตุให้ล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายได้หมายความว่าอย่างนั้น ความประพฤติหย่อนยานอันนี้หมายความว่าเป็นผู้ไม่เอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วที่ตนได้ตั้งใจมาแต่เบื้องต้นคนเราทำความดีบางคนนะพอเริ่มทำทีแรกคำมักคำเม่นจริงๆเช่นให้ทานก็คำมักคำเม่นทำทานจริงๆขั้นต่อไปเกิดเหนื่อยหน่ายเกียจคร้านขึ้นมาไม่อยากทำ
รักษาศีลก็เหมือนกันทีแรกได้ฟังธรรมเห็นอนิสงส์ศีลเข้าไปเกิดปีติสมทานมั่นในศีลสำรวมดีสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยดีขั้นต่อไปเกิดเบื่อหน่ายต่อการสำรวมระวังอย่างนั้นเสียแล้วก็ชักจะเพลิดเพลินมัวเมาไปไม่ค่อยระวังกายวาจาหมายความว่าในที่สุดก็ร่วงศีล นั่นแหละ บางคนแต่ก่อนก็เคยฝึกขัดไหว้พระฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ค่อยได้ขาด ขั้นต่อมาเกิดเบื่อหน่ายในการไหว้พระภาวนาฟังธรรมขึ้นมาแล้วเช่นนี้จิตใจมันก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นเองบุคคลผู้นั้นน่ะไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เลยจะต้องเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่ในโลกนี้หรือว่าโลกอื่นซึ่งเป็นโลกที่ทรมานบุคคลผู้กระทำความชั่วผู้ไม่มีความดีติดตัวกรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปสู่สถานที่ทุกข์ทนทรมานที่ท่านเรียกว่านรกนี่การประพฤติหย่อนยานในข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนและแต่งตั้งบัญญัติไว้ผู้ไม่ประพฤติผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามเมื่อไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ไปทำบาปเท่านั้นแหละคนเรานะจะมีอะไรอ่ะ เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ส่วนใดที่เป็นบาปพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้แล้วส่วนใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทรงแนะนำพร่ำสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้ควบคุมจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีตามปกติจิตนี้ถ้าไม่ควบคุมแล้วมันจะต้องโอนเอียงไปทางกิเลสตัณหาบาปธรรมนั่นแหละทางมันจะน้อมไปสู่ทางบุญทางกุศลนี่มีน้อยเต็มทีทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าใจนี้เมื่อปราศจากการควบคุมแล้วมันอ่อนแอมันก็ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นแหละกิเลสตัณหามันก็มีอำนาจสามารถฉุดคร่าดวงจิตนี้ไปตามประสงค์ของมันได้ความประสงค์ของกิเลสมันจะมีอะไรล่ะก็มีแต่จูงใจของคนผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของมันไปทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นแหละก็เมื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็หมายถึงเป็นโทษนั่นเองเนี่ยนั่นนี่อนุภาพของกิเลสนี่นะมันเป็นงั้นตรงกันข้ามกับอนุภาพของศีลธรรมเมื่อผู้ใดบำเพ็ญศีลธรรมนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วศีลธรรมนี่มีอนุภาพจูงใจให้เกิดฉันทะความพอใจในบุญในกุศลเรื่อยไปไม่ให้เบื่อหน่ายต่อบุญต่อกุศลนี่อนุภาพแห่งบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของใครแล้วเป็นอย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นประพฤติกายวาจาใจของตนให้ตรงตามคำสอนของพระองค์นี้
แล้วรับรองว่าจะต้องพ้นทุกข์ไปโดยลำดับแน่นอนรับรองว่าจะต้องละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ได้จริง นับว่าเป็นความจริงทีเดียวแหละเพราะว่าการให้การบริจาคทานมันก็เป็นเครื่องขจัดความโลภความตณีออกจากจิตใจของผู้ให้อยู่แล้วเห็นได้ชัดๆเลยถ้าผู้นั้นยังตณีหวงแหนทรัพย์สมบัติอย่างแรงกล้าอยู่เนี่ยจะให้ทานไม่ได้เลยผู้ให้ทานได้แสดงว่ามันเอาชนะความโลภความตณีในหัวใจได้ก็จึงให้ทานได้ผู้เอาชนะความโกรธความพยาบาทในหัวใจนี้ได้ก็จึงรักษาศีลได้ผู้ใดถ้ายังรู้อำนาจแก่ความโกรธความพยาบาทอยู่แล้วรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ได้พอเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วมันก็ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เมื่อมันระงับความโกรธไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดระงับความโกรธได้บรรเทาความโกรธได้ด้วยการเจริญเมตตาเสมอผู้นั้นก็รักษาศีลได้ก็ไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนผู้ใดเป็นผู้ภาวนาก็สามารถขจัดความหลงได้ความหลงนี่หมายถึงความไม่รู้จริงนั่นเองเนี่ยความไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นี่เป็นอย่างไรไม่รู้เมื่อไม่รู้นั่นแหละมันจึงเป็นเหตุให้ทำทั้งสองอย่างบาปก็ทำบุญก็ทำไม่รู้แต่มันมีคนจูงแบบนี้นะผู้ใดได้ไปคบคนชั่วเขาก็จูงไปทำบาปก็เป็นคนทุศีลไปผู้ใดมีโชคดีได้ไปคบกับนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านก็ชักจูงไปทำคุณงามความดีเมื่อตนไม่รู้ไม่ฉลาดเพื่อนแนะนำอย่างไรก็ทำตามอย่างนั้นได้เนี่ยบุคคลผู้หลงแล้วพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ต้องคอยพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่ทีนี้เมื่อผู้อื่นไม่มีโอกาสจะให้พึ่งได้แล้วก็คนนั้นก็เป็นคนหลงคนเมาทำความชั่วไปตามธรรมดานั่นแหละนี่นะคำว่าความหลงนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระเจ้าบ่อยๆมันก็มองเห็นลู่ทางที่จะทำความดีได้ก็ลงมือทำความดีเข้าไปความหลงมันก็เบาบางออกไปเรื่อยความรู้กับความหลงเนี่ยเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือนี่แหละถ้าคว่ำลงก็เป็นหลังมือถ้าหงายขึ้นก็เป็นฝ่ามือถ้าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆเข้าและได้นั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบลงไปใจเบิกบานผ่องใสแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ความหลงต่างๆมันก็ระงับไปก็มองเห็นสังขารนามรูปอันนี้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตามเป็นจริงแล้วก็เห็นว่าไม่ควรถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเช่นนี้แหละอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนามันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้ข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องขจัดกิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วต่างๆออกจากกายวาจาใจแล้วจะได้พ้นทุกข์ภายในสงสารเพราะฉะนั้นแหละไม่ควรประมาทพลาดพลั้งเราได้เกิดมาเป็นคนในโลกนี้แล้ว
ได้อวัยวะร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่นับว่าสมควรเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลธรรมวิเศษได้จริงๆดังแสดงมาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ